ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนทูลกระหม่อมหญิงแหม่มและยายแหม่มในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นของเล่นที่วิเศษสุดสำหรับเด็กผู้หญิงในเวลานั้นก็คือตุ๊กตาแหม่มฝรั่งที่สามารถหลับตาลืมตาได้เป็นของนำเข้าจากเมืองฝรั่งซึ่งเนื่องด้วยสมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรเป็นพระราชธิดาลำดับที่43ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าหรือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนานั้นพระองค์ทรงไว้พระเกศายาวประบ่าตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์อีกทั้งยังมีพระพักคล้ายกับชาวตะวันตกและโปรดฉลองพระองค์อย่างสตรีชาวตะวันตกจึงทำให้พระองค์มีลักษณะคล้ายกับตุ๊กตาแหม่มฝรั่งที่สามารถหลับตาลืมตาได้กลายเป็นที่มาที่ชาววังนิยมออกพระนามพระองค์ว่าทูลกระหม่อมหญิงแหม่มจากปกติที่ออกพระนามว่าทูลกระหม่อมฟ้าหญิงหรือทูลกระหม่อมวลัยและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถได้ทรงสูญเสียพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ไปแล้วนั้นพระองค์ทรงปรารภจะมีพระราชธิดาจึงทรงขอประทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์เพื่อให้มาเป็นพระราชธิดาของพระองค์ทรงทูลขอจากพระเชษฐภคินีของพระองค์คือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีซึ่งนี่จึงกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์ทรงเรียกสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีซึ่งเป็นพระคณิฐาของพระมารดาของพระองค์ว่าเสด็จแม่และเรียกสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีซึ่งเป็นพระมารดาที่ให้ประสูติว่าสมเด็จป้านั่นเองซึ่งนอกจากทูลกระหม่อมหญิงแหม่มซึ่งเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่5แล้วนั้นยังมีพระราชนัดดาในรัชกาลที่5อีกหนึ่งพระองค์ที่มีความงดงามน่ารักเหมือนตุ๊กตาแหม่มฝรั่งจนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นมักจะตรัสเรียกว่ายายแหม่มซึ่งพระราชนัดดาในรัชกาลที่5พระองค์นี้คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตน์บุษบงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในทูลกระหม่อมบริพัตรจึงมีพระนามลำลองที่ชาววังออกพระนามว่าพระองค์หญิงใหญ่พระองค์หญิงใหญ่ทรงเป็นหลานย่าในสมเด็จย่าคือสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมามรสีพระอัครราชเทวีในรัชกาลที่5และพระองค์หญิงใหญ่ทรงเป็นหลานป้าในทูลกระหม่อมป้าคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาทิพยรัตน์กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์อีกด้วยต่อมาหลังจากที่พระองค์หญิงใหญ่ได้ผ่านงานสมโภชันสาครบเดือนและลงพระอู่ตามราชประเพณีแล้วไม่ช้านานนักสมเด็จย่าของพระองค์คือสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมามรสีพระอัครราชเทวีก็ทรงรับพระองค์เข้าไปประทับในพระราชวังสวนดุสิตณพระที่นั่งอุดรซึ่งอยู่ต่อเนื่องกับพระที่นั่งอัมพรสถานอันเป็นที่ประทับของพระอัยการของพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นจึงเป็นสาเหตุทำให้พระองค์หญิงใหญ่เข้าไปเป็นชาววังตั้งแต่พระชันษายังไม่ครบขวบซึ่งในห้วงเวลานั้นทูลกระหม่อมป้าของพระองค์หญิงใหญ่คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาทิพยรัตน์กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์มักทรงพาพระองค์หญิงใหญ่ขึ้นเฝ้าพระอัยการหรือสมเด็จปู่ของพระองค์หญิงใหญ่คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตามโอกาสที่อำนวยและเมื่อขึ้นเฝ้าพระองค์หญิงใหญ่ก็จะได้รับการแต่งองค์ทรงเครื่องสวมเสื้อกระโปรงงดงามน่ารักเหมือนตุ๊กตาแหม่มฝรั่งดังนี้แล้วจึงทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นทรงเรียกพระองค์หญิงใหญ่หรือ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตน์บุษบงพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าปริภัสสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจกับหม่อมเจ้าประสงค์สมบริพัตรด้วยพระนามลำลองที่แสดงถึงความรักใคร่เอ็นดูว่ายายแหม่มตลอดรัชกาลที่5และหลังจากฟังคลิปนี้จบลงแล้วบอกเราหน่อยนะครับว่าคุณเคยมีฉายากันบ้างหรือเปล่าฉายาเหล่านั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรและคุณรู้สึกอย่างไรกับฉายาเหล่านั้นสามารถบอกเล่าแบ่งปันเรื่องราวของคุณได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ